สบายดีน้องนักเรียนชั้นม.1ทุกน้องโดยทุกคนเป็นแนวใดอยู่เหมือนพากันเฮ็ดเวียกบ้านอยู่บ่เรียนหนังสืออยู่บ่อยู่ไหนชั่วโมงนี้เนาะก็จะมาพบกับอาจารย์ไสพินแม่นบ่ในชั่วโมงนี้ทุกคนได้เตรียมปึ้มละบ่ว่าเฮาจะเรียนวิชาหยังอยู่ในชั่วโมงนี้เฮาจะเรียนวิชาวรรณคดีแม่นบ่แล้วก็ว่างว่าทุกคนจะเก็บอุปกรณ์การเรียนแล้วเนาะโอเคคันซั่นแล้วอาจารย์จะข้อเข้าสู่บทเรียนเลยเนาะแล้วก็สําหรับบทเรียนเก่าแม่นอาจารย์จะบ่ข้อทวนคืนเนาะเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็เป็นอันอาทิตย์ที่ว่าเฮาเรียนออนไลน์เดย์แล้วก็ถ้าหากว่าบทเรียนบทใดที่ว่าพวกน้องมีข้อข้องใจหรือว่าบทเรียนเก่ามีอันใดบ่เข้าใจก็สามารถถามคืนอาจารย์ภายหลังได้เนาะคันซั่นแล้วมื้อนี้เฮาจะมาเข้าสู่บทเรียนใหม่นํากันเลยเนาะโอเคทุกคนได้เตรียมปึ้มนํากันแล้วบ่ให้พวกน้องเนาะเปิดไปหน้าที่95เนาะหน้าที่95มื้อนี้หัวข้อที่ว่าเฮาจะเรียนหรือว่าหัวบทที่เฮาจะเรียนมื้อนี้เฮาก็คือเฮาจะเรียนเกี่ยวกับนิทานส่วนหัวเนาะทุกคนเคยเรียนบ่นิทานหรือว่าเคยฟังบ่นิทานนิทานเนาะเฮาเคยฟังตั้งแต่ตอนนั้นเฮายังน้อยแล้วแม่นบ่ตั้งแต่ที่ว่าฮู้ความคนมาแล้วก็พ่อแม่ก็เรามักเล่านิทานให้ฟังแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าปัจจุบันนี้หลายๆน้องก็คือสิมักฟังนิทานอยู่เนาะแต่ว่าอยู่ในนี้นิทานมันก็มีหลายนิทานแม่นบ่บ่ว่าจะเป็นนิทานอัศจรรย์บ่นิทานสัตว์นิทานหยังต่างๆเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับนิทานส่วนหัวเนาะนิทานส่วนหัวทุกคนฮู้บ่ว่านิทานส่วนหัวแม่นนิทานแนวใดเอาง่ายๆส่วนหัวก็คือส่วนให้เฮาหัวส่วนให้เฮาตลกแม่นบ่แล้วก็หัวข้อที่เฮาจะเรียนในมื้อนี้ก็คือจะมีอยู่2หัว2หัวข้อน้อยนํากันเนาะแล้วก็1หัวข้อใหญ่ข้อที่1จะแม่นเกี่ยวกับความหมายการกําเนิดแล้วก็การขยายตัวของนิทานส่วนหัวเนาะแล้วก็จะมี2หัวข้อน้อยเนาะอันที่1ก็คือจะแม่นความหมายของนิทานส่วนหัวแล้วก็ข้อที่2จะแม่นการกําเนิดและการขยายตัวของนิทานส่วนหัวฉะนั้นถ้าทุกคนเปิดปึ้มมาแล้วแล้วก็เฮาจะไปเข้าสู่ข้อที่1เลยเนาะทุกคนอย่าลืมเขียนหัวบทเด้อโอเคเนาะข้อที่1จํา1เนาะจะแม่นความหมายของนิทานส่วนหัวอยู่หน้าที่95ทุกคนคือสิเปิดเฮ็ดแล้วแม่นบ่โอเคเฮามาเบิ่งเนาะความหมายของนิทานส่วนหัวคือเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้เว้าไปคร่าวๆแล้วแม่นบ่ว่านิทานส่วนหัวแม่นนิทานแนวใดฉะนั้นถามว่าเข้าเบิ่งเนื้อในของนิทานส่วนหัวเลยเนาะสําหรับนิทานส่วนหัวเนาะแม่นนิทานแนวใดนิทานส่วนหัวแม่นเรื่องราวพื้นเมืองประเภท1ของลาวเฮาเนาะซึ่งว่าถ้าว่าจะจัดก็คือจะจัดเข้าอยู่ในนิทานหรือว่าวรรณคดีประเภทคําห้อยห้อยแก้วแม่นบ่ก็คือประเภทแต่งเป็นนิทานนี่เนาะแล้วนิทานส่วนหัวแม่นไพ่ที่ว่าเป็นผู้ประดิษฐ์แต่งขึ้นนิทานส่วนหัวเนาะแม่นประชาชนสาวผู้ออกแรงงานเป็นผู้ที่ว่าประดิษฐ์แต่งขึ้นเนาะเป็นหยังเขาเจ้าจึงว่าประดิษฐ์แต่งขึ้นหรือว่าเขาเจ้าแต่งขึ้นมานี่แม่นเขาเจ้ามีจุดประสงค์เพื่อหยังเนาะจุดประสงค์ที่ว่าเขาเจ้าสร้างนิทานส่วนหัวขึ้นมาเนาะก็คือเพื่ออยากให้ผู้ที่ว่าได้อ่านหรือว่าผู้ที่ว่าได้ฟังหั่นเนาะได้เกิดมีเสียงหัวเวลาได้อ่านนิทานส่วนหัวหรือว่าได้ฟังแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามีเสียงหัวเนาะอ่านแล้วก็อยากหัวหรือว่าฟังแล้วก็รู้สึกอยากหัวแม่นบ่อันนั้นเป็นจุดประสงค์ของผู้อ่านเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพื่อว่าเวลาอ่านหรือว่าเวลาฟังแล้วผู้ที่อ่านหรือว่าผู้ที่ฟังหั่นได้มีการยอกใหญ่กันมวลซื่นเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีจุดประสงค์เยาะเย้ยหรือว่าเสียสีเนาะกล่าวประณามการกระทําที่ว่าผิดพลาดของทุกคนของคนในชั้นทุกชั้นคนในสังคมเนาะแต่ว่ารายละเอียดเนื้อในของมันหั่นแต่ละอันมันจะมีย่อยออกไปอีกเนาะมีแต่ว่าสมองต่อไปเนาะเฮาจะมาเข้าอันโตย่อยๆมันหั่นอีกเนาะโอเคแล้วก็อันนี้มีแต่อาจารย์อยากอธิบายเนาะให้ฮู้คร่าวๆเกี่ยวกับเนื้อในขอโทษเนาะความหมายของนิทานส่วนหัวฉะนั้นถ้าให้พวกน้องจื้อให้มันได้เนาะว่านิทานส่วนหัวแม่นนิทานแนวใดเนาะจื้อง่ายๆก็ได้เนาะนิทานส่วนหัวแม่นนิทานที่ว่าเป็นเรื่องเล่าพื้นเมืองประเภท1ของของภาษาของลาวเฮาเนาะซึ่งว่าแม่นประชาชนสาวผู้ออกแรงงานเป็นผู้ประดิษฐ์แต่งขึ้นเนาะแล้วก็เขาเจ้าแต่งขึ้นเพื่อว่าอยากให้ผู้ฟังแล้วก็ผู้อ่านหันเกิดมีเสียงหัวหรือว่ายกใหญ่กันต่างๆเนาะตามให้พวกน้องเบิ่งอยู่ในปึ้มหั่นนํากันเลยเนาะโอเคอันนี้เป็นความหมายของข้อที่1ต่อไปเฮาจะมาเข้าสู่ข้อที่2เนาะข้อที่2จะแม่นการกําเนิดแล้วก็การขยายตัวของนิทานส่วนหัวซึ่งว่าข้อนี้เนาะมันก็จะต่อเนื่องจากข้อที่1หั่นเลยเนาะหัวข้อขอโทษเนาะเนื้อในของข้อที่2กับข้อที่1อาจจะคล้ายๆคือกันเนาะฉะนั้นทํามาเบิ่งนํากันเนาะส่วนหัวเนาะคือเมื่อกี้อาจารย์ได้เว้าอยู่ในข้อที่1หั่นแหละว่ามันมีเขากําเนิดหรือว่ามีกกเขามาจากประชาชนสาวผู้ออกแรงงานเนาะเขาเจ้าเป็นผู้ที่ว่าประดิษฐ์แต่งขึ้นโดยที่ว่าเขาเจ้าสังเกตการดํารงชีวิตของ
ดำรงชีวิตประจำวันของข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าอ่านสังเกตเบิ่งการดำรงชีวิตของข้าเจ้าแล้วก็นำเอาเหตุการณ์ต่างๆนั้นมาเล่าหรือว่ามาสร้างเป็นนิทานส่วนหัวเนาะแล้วก็นิทานส่วนหัวอันนั้นขอโทษเนาะอันนั้นแม่นอันการกำเนิดของนิทานส่วนหัวบัดนี้การขยายตัวบัดนี้นิทานส่วนหัวมีการขยายตัวตั้งแต่เมื่อก่อนเนาะหรือว่าตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเป็นอย่างปัจจุบันจึงว่ามีนิทานส่วนหัวเนาะการขยายตัวของนิทานส่วนหัวก็คือมันจะขยายตัวโดยการเล่าปากต่อปากมันบอกว่าเล่าปากต่อปากคือเอาได้ก็คือว่ายกตัวอย่างมาสมมติว่าอาจารย์เป็นคนแต่งนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาหรือว่าแต่งนิทานส่วนหัวเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจารย์ก็เล่าสู่ลูกของอาจารย์ฟังแล้วก็ลูกของอาจารย์ก็เล่าสู่ลูกของเราฟังโตกันมาจนมาถึงปัจจุบันจนมาฮอดยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีนิทานส่วนหัวแล้วนิทานส่วนหัวนี้มันบ่มีเพียงแต่ซำนี้เนาะปัจจุบันในนิทานส่วนหัวแห้งมีหลายมันบ่ได้มีเฉพาะแต่ว่าในเมื่อก่อนได้เนาะแห้งโลกพัฒนาแห้งอันสังคมเฮาพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงนิทานส่วนหัวก็มีการขยายตัวขึ้นเหมือนเรื่อยๆมันบ่เชื่อว่าในอนาคตจะมีนิทานส่วนหัวหลายกว่านี้อีกเนาะแล้วก็จุดพิเศษของนิทานส่วนหัวหั่นมันเป็นนิทานที่ว่าจื้อจําได้ง่ายเนาะเป็นนิทานที่ว่าง่ายๆแล้วก็เข้าใจเนื้อในได้ง่ายแล้วก็จึงเฮ็ดให้ผู้คนที่ว่าอ่านหรือว่าฟังเรื่องนั้นสามารถจื้อได้ง่ายแล้วก็สามารถเอาไปเล่าต่อกันได้ง่ายเนาะอันนี้จึงเป็นสาเหตุที่ว่าเป็นหยังมันจึงขยายตัวเนาะโอเคที่อาจารย์อธิบายมา2ข้อเนาะก็คือจะเป็นความหมายแล้วก็การกําเนิดและการขยายตัวของนิทานส่วนหัวเนาะสําหรับ2ข้อนี้ถ้าว่าพวกน้องเนาะมีหยังที่ว่าบ่เข้าใจหรือว่าอยากถามคืนอาจารย์ก็สามารถโทรหาอาจารย์ได้เนาะอาจารย์อยากฝากไว้เพียงสำนี้ได้เนาะให้พวกน้องจื้อให้มันได้ว่านิทานส่วนหัวแม่นนิทานแนวใดแล้วก็กําเนิดขึ้นมาจากหยังหรือว่ากําเนิดขึ้นมาแนวใดแล้วก็ขยายตัวแนวใดเนาะโอเคทุกคนคือสิได้แม่นบ่ถ้าว่าได้แล้วท้ายชั่วโมงนี้เนาะอาจารย์อยากฝากเวียกบานไว้กับพวกน้องเนาะก็คือให้พวกน้องคือเฮาเรียนไปแล้ว2ข้อมันบอกก็คือให้พวกน้องตอบคําถามตัวนี้แหละข้อที่1เนาะนิทานส่วนหัวแม่นหยังแล้วก็ข้อที่2แม่นนิทานส่วนหัวกำเนิดมาจากหยังและขยายตัวใดแนวใดโอเคเนาะอาจารย์ให้2หัวข้อก็คือข้อที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้แหละเนาะถ้าผู้ใดบ่เข้าใจก็สามารถอ่านขึ้นได้หรือว่าโทรหาอาจารย์ก็ได้เนาะโอเคสําหรับชั่วโมงนี้อาจารย์ก็อยากฝากไว้เพียงแต่2ข้อนี้ถ้าหากว่าอันใดบ่เข้าใจก็สามารถโทรหาอาจารย์ได้เนาะแล้วก็ท้ายนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ขอให้ส่งเวียกบานอาจารย์ได้บ่เนาะหวังว่าทุกคนจะตั้งใจเฮ็ดเวียกบานแล้วก็ส่งเพื่อเอาคะแนนนํากันเนาะโอเคสําหรับชั่วโมงนี้อาจารย์ก็อยากจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจทุกคนที่ว่าเบิ่งวิดีโอแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดเวียกบานเนาะขอบใจ